อย่าแปลกใจเลยครับว่าทำไมพรรคส้มมีแต่ส.ส.ที่มีเรื่องชาวโชว์มีแต่ส.ส.ที่สร้างวัฒกรรมล่าสุดก็ขโมยผลงานคนอื่นอ้างเป็นผลงานตัวเองพอจับได้ก็แถไปเรื่องอื่นเจอมาตลอดเลยว่านโยบายที่ออกมาเพราะว่าเขาเป็นฝ่ายค้านเขาเลยไม่สามารถทำได้ดังนั้นก็ให้คนอื่นเข้ามาทำแทนนะครับถ้าเกิดว่าเป็นฝ่ายค้านแล้วทำอะไรไม่ได้ก็มีคนเยอะแยะเลยครับพร้อมเข้ามาเป็นฝ่ายค้านและพร้อมทำประโยชน์ให้ประเทศไทยนี่คือบทสรุปของความตกต่ำของพรรคส้มครับเบิกเนตด้อมส้มให้ตาสว่างกันเลยทีเดียวค่ะเมื่อนักการตลาดใหญ่ออกมาวิเคราะห์ลึกนะคะกลไกการตลาดของพรรคส้มที่ดูแล้วตอนนี้อาการเริ่มแย่แถมโลโก้ภาพจำก็คือพินอคคิโอจะเป็นยังไงนั้นไปดูกันค่ะโดยนักการตลาดได้ออกมาวิเคราะห์ลึกถึงพรรคก้าวไกลบอกว่าหากคุณเป็นคนที่แท้และแยกแยะไม่เป็นเลื่อนผ่านคลิปนี้ไปได้เลยเพราะมันไม่เหมาะกับคุณสิ่งที่จะพูดคือเรื่องของกลไกการตลาดที่เรียกว่าวงจรผลิตภัณฑ์หรือ Product Life Cycle ซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงที่การเข้าสู่ตลาดช่วงที่เติบโตช่วงที่คงที่และช่วงที่ดิ่งลงพักส้มอยู่ในช่วงที่เติบโตสุดขีดแล้วตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงนิ่งและดิ่งลงในช่วงแรกที่มีการนำสินค้าเข้าสู่ตลาดนั่นก็คือความเชื่อถือความเชื่อมั่นในนโยบายพักส้มได้ผ่านช่วงแนะนำสินค้าหรือการนำเสนอนโยบายได้อย่างรวดเร็วซึ่งต้องยอมรับเรื่องการประชาสัมพันธ์เรื่องใช้สื่อพรรคส้มเก่งมากแล้วก็รู้ว่าเรื่องอะไรที่จะเข้าถึงคนไทยจึงทำให้ช่วงเวลาที่นำสินค้าเข้าสู่ตลาดผ่านไปรวดเร็วมากจนเข้ามาสู่ในช่วงที่เติบโตและเติบโตสูงสุดในช่วงหลังเลือกตั้งซึ่งตอนนั้นพูดอะไรทำอะไรใครก็เชื่อพรรคส้มทำสำรวจยังไงพรรคส้มก็ได้คะแนนนำในการเติบโตมันจะมีจุดหนึ่งที่ทำให้เห็นว่าไม่สามารถไปต่อได้แล้วคือเริ่มคงที่แล้วนั่นก็คือฐานแฟนคลับไม่ได้เพิ่มขึ้นซึ่งพรรคส้มได้เลยช่วงนี้มาเรียบร้อยแล้วนั่นเพราะว่าพรรคส้มเริ่มไม่มีนโยบายอะไรที่สามารถจับต้องได้นอกจากวาทกรรมคนที่เลือกนโยบายเริ่มมองเห็นแล้วว่ามีแต่วาทกรรมมีแต่การใส่ร้ายผู้อื่นการใช้ไอโอการใช้สื่อต่างๆที่อยู่ในมือในการหาเสียงในการพูดเรื่องดีๆเข้าสู่ตัวนำเรื่องเสียๆเข้าสู่คนอื่นผู้คนเริ่มรู้แล้วว่าสิ่งที่พรรคส้มนำเสนอมันทำจริงไม่ได้ในการเติบโตมันจะมีจุดหนึ่งที่ทำให้เห็นว่าไม่สามารถไปต่อได้แล้วคือเริ่มคงที่แล้วนั่นก็คือฐานแฟนคลับไม่ได้เพิ่มขึ้นซึ่งพรรคส้มได้เลยช่วงนี้มาเรียบร้อยแล้วครับนั่นเพราะว่าพรรคส้มเริ่มไม่มีนโยบายอะไรที่สามารถจับต้องได้นอกจากวาทกรรมคนที่เลือกนโยบายเริ่มมองเห็นแล้วว่ามีแต่วาทกรรมมีแต่การใส่ร้ายผู้อื่นการใช้ IO การใช้สื่อต่างๆที่อยู่ในมือในการหาเสียงในการพูดเรื่องดีๆเข้าสู่ตัวนำเรื่องเสียๆเข้าสู่คนอื่นผู้คนเริ่มรู้แล้วว่าสิ่งที่พรรคส้มนำเสนอมันทำจริงไม่ได้โดยนักการตลาดท่านนี้ยังบอกอีกว่าหลายๆครั้งเราก็เห็นได้เลยว่าโลโก้ที่ติดพรรคส้มนั้นคือโลโก้พินอคคิโอโลโก้เด็กเลี้ยงแกะมันกลายเป็นสัญลักษณ์ประจำพรรคส้มเรียบร้อยแล้วไม่สามารถแกะออกได้คนที่เลือกพรรคส้มเพราะเชื่อว่าจะเข้าไปทำงานได้จะเปลี่ยนแปลงประเทศได้ถอยห่างออกมาเยอะไม่ต้องไปดูอะไรมากเลยม็อบไม่เคยจุดติดเลยกับพรรคส้มถ้ามีฐานแฟนคลับแน่นจริงม็อบจุดเมื่อไหร่ก็ติดไม่ต้องสร้างภาพเลยนี่คือช่วงที่พรรคส้มตกต่ำลงแต่ทุกพรรคก็เหมือนกันทุกพรรคมีทั้งช่วงที่เข้าสู่ตลาดช่วงเติบโตช่วงคงที่ช่วงถดถอยแต่ช่วงที่กำลังถดถอยหลายคนหลายพรรคก็จะมารีแบรนด์ตัวเองนั่นก็คือทำ S curve แต่พรรคส้มทำ S curve ไม่ได้เพราะพรรคส้มทำงานไม่เป็นทำตามคำสั่งได้อย่างเดียวนี่คือจุดตกต่ำของพรรคส้มแล้วถ้าถามว่าพรรคส้มมีโอกาสที่จะเติบโตไหมมุมมองของนักการตลาดคือไม่แต่อาจเป็นพรรคขนาดกลางค่อนข้างใหญ่ยิ่งเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่ผลงานที่เป็นผลงานแค่เพียงวาทกรรมที่ไม่สามารถจับต้องได้มันจะโผล่มาเรื่อยๆอย่าแปลกใจเลยว่าทำไมพรรคส้มมีแต่ส.ส.ที่มีเรื่องเฉาโฉกมีแต่ส.ส.ที่สร้างวาทกรรมล่าสุดก็ขโมยผลงานคนอื่นอ้างเป็นผลงานตัวเองพอจับได้ก็แถไปเรื่องอื่นเจอมาตลอดว่านโยบายที่ออกมาเพ
พราะว่าเขาเป็นฝ่ายค้านเขาเลยไม่สามารถทำได้ถ้างั้นก็ให้คนอื่นเข้ามาทำแทนเถอะครับถือว่าเป็นฝ่ายค้านแล้วทำอะไรไม่ได้เพราะว่ามีคนอีกเยอะแยะเลยพร้อมมาเป็นฝ่ายค้านและพร้อมทำประโยชน์ให้ประเทศชาตินี่คือบทสรุปของความตกต่ำของพรรคส้มอย่าแปลกใจเลยครับว่าทำไมพรรคส้มมีแต่ส.ส.ที่มีเรื่องชาวโชว์มีแต่ส.ส.ที่สร้างวัฒกรรมล่าสุดก็ขโมยผลงานคนอื่นอ้างเป็นผลงานตัวเองพอจับได้ก็แถไปเรื่องอื่นเจอมาตลอดเลยว่านโยบายที่ออกมาเพราะว่าเขาเป็นฝ่ายค้านเขาเลยไม่สามารถทำได้ดังนั้นก็ให้คนอื่นเข้ามาทำแทนนะครับถ้าเกิดว่าเป็นฝ่ายค้านแล้วทำอะไรไม่ได้ก็มีคนเยอะแยะเลยครับพร้อมเข้ามาเป็นฝ่ายค้านและพร้อมทำประโยชน์ให้ประเทศไทยนี่คือบทสรุปของความตกต่ำของพรรคส้มครับและนี่ก็คือการวิเคราะห์ในแบบฉบับของนักการตลาดนะคะที่มองว่าพรรคส้มช่วงนี้อยู่ในช่วงถดถอยตกต่ำมากที่สุดเนื่องจากว่าหลายคนได้หูตาสว่างได้เบิกเนตรแล้วว่ามีแต่วาทกรรมผลงานไม่ปรากฏมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ